ราที่เครียดไปไหมยิ้มหน่อยนะเชิญเชิญหรอเครียดที่เวียนพันหลังวันนี้ท่าอากาศยานที่ต้องการจะพาน้ำพริกกลับบ้านนะคะก็คือบรรจุน้ำพริกของพี่เดินทางหนึ่งท่านคะสองท่านนะคะเดี๋ยวให้สามกล่องแล้วกันนะคะน้ำพริกกลับบ้านนะคะในวันนี้ค่ะได้เก็บหมูเลยนะให้บริการกับผู้โดยสารเพราะหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบพวกโลชั่นพวกของอื่นๆนะคะตามพวกไม่สนิทนะคะสี่มาถ้างั้นมีมาสองท่านแล้วก็ไม่ได้มีค่ะไม่ได้มีของเหลวอย่างอื่นประเทศไทยค่ะหรือกมท.นะคะที่กำหนดให้น้ำคือจะต้องมีปริมาตรความจุ100มิลลิลิตรต่อ1กล่องนะคะแล้วก็ติดฉลาก100มิลลิลิตรนะคะ ml 100 ml แล้วก็ใส่อาหารของเหลวที่ว่านะคะไปในแล้วก็ปิดฝาให้สนิทเพื่ออากาศยานได้อย่างที่บอกนะคะเพราะหลายๆท่านตอนนี้ยังไม่ทราบถึงข้อกำหนดตัวใหม่ตัวนี้ที่ของขึ้นชื่อทางเหนือเนี่ยได้วันละหลายๆกิโลเลยนะคะน้องๆตรงจุดตรวจคนก็บอกมาเพราะฉะนั้นมีน้ำพริกหนุ่มที่จะนำไปกับอากาศยานแล้วไม่ทราบถึงข้อกำหนดตัวนี้ถ้าได้เนี่ยนะคะผ่านน้ำพริกกลับบ้านนะคะค่ะเดินมาไปกับผู้โดยสารนะคะถือเป็นของขวัญปีใหม่จากท่ากับเราเตรียมช้อนไว้ให้นะคะถ่ายใส่ตักน้ำพริกหนุ่มนะคะใส่กล่องเองเลยนะคะรอบนี้นะครับรวมแล้วไม่เกิน1.44ครับได้อีกตัวผมน่าจะถามตรงตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะกำหนดไว้นะคะแน่นอนค่ะไม่โดนไม่งั้นโดนต้องทิ้งไว้ตรงจุดอื่นคนก็เสียดายนะคะเพราะว่าในช่วงแต่วันที่27ธันวาคมจนถึงวันที่5มกราคมนะครับมีบริการบรรจุภัณฑ์นะคะที่ได้มาตรฐานนะคะมีที่ต้องมีการได้นำเรียนไปนะคะเดี๋ยวที่ซื้อมาอันนี้ก็เกินค่ะนี่ก็ขึ้นไม่ได้ปีใหม่นะคะและโชคดีได้รับมอบจากท่านผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่เลยนะคะค่ะเป็นของฝากปีใหม่ให้กับผู้โดยสารนะคะครับเนื่องจากมีประกาศของคณะกรรมการการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับเขากำหนดมาตรการของเหลวเจลสเปรย์ในปีประมาณ2562นะครับหรือตั้งแต่ช่วงต้นปี2562ต้นมาเนี่ยก็คือจะกำหนดห้ามของเหลวเจลสเปรย์รวมถึงน้ำพริกนะครับหรือแกงที่บริษัทเป็นของเหลวห้ามนำขึ้นเครื่องโดยการแคร์รี่ขึ้นเครื่องหรือถือกระเป๋าขึ้นเครื่องเกินกว่า 1,000 ซีซีหรือถ้าจะเอาขึ้นไปต้องบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิดนะครับแล้วก็มีปริมาตรในแต่ละ1ภาชนะเนี่ยไม่เกิน100ซีซีนะครับในปริมาตรรวมกันแล้ว
รวมกันแล้วไม่เกิน 1,000 ซีซีนะครับหรือ10กระปุกนะครับถึงจะสามารถถือขึ้นเครื่องได้แต่ไม่ได้ห้ามพวกแหนมหมูยอแคบหมูของแข็งนะครับพอเราห้ามขึ้นเครื่องไม่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องตามกฎหมายหรือตามประกาศก็จะเกิดปัญหามีความรู้สึกผู้โดยสารก็จะไม่ประทับใจนะครับเสียความรู้สึกแล้วบางทีก็มีข้อขัดแย้งกับเจ้าพนักงานตรวจค้นของเราว่าทำไมเอาขึ้นไปไม่ได้นะฮะก็จะทำให้เกิดหนึ่งเขาต้องทิ้งก็ต้องมาทิ้งต่อหน้าเจ้าหน้าที่ก็ต้องตัดเราก็ต้องตัดหรือฉีกถุงทิ้งให้เห็นว่าเราไม่ได้เอาไปบริโภคเองหรือเอาไปใช้ประโยชน์ต่อนะเราต้องกำจัดออกไปนะครับพอเราทราบปัญหาอย่างนี้เราก็แก้พยายามแก้ปัญหาหรือหามาตรการช่วยเหลือนะครับโดยระยะสั้นเนี่ยเรามีโครงการที่นำเรียนไปคือเราโครงการพาน้ำพริกกลับบ้านนะครับโดยทางท่าอากาศยานเชียงใหม่เนี่ยได้ทำกระปุกน้ำพริกที่มีภาชนะขนาด100 cc หรือ100มิลลิลิตรนะครับสำหรับให้ผู้โดยสารเนี่ยถ่ายเทน้ำพริกหรือของเหลวใส่ลงไปได้นะครับแต่ในระยะแรกเนี่ยเราทำมา 1-2,000 กระปุกนะครับ 2,000 กระปุกแล้วในช่วงปีใหม่ตั้งแต่26ธันวาถึง5มกรานะครับซึ่งเป็นระยะแรกนี่เป็นโครงการทดลองอยู่ก่อนนะครับเป็นผู้โดยสารก็อาจจะได้รับคนละประมาณ2กระปุกหรือเราจะแจกไปจนกว่าจะหมดผู้โดยสารเมื่อซื้อของมาแล้วถุงภาชนะเกินก็มาแบ่งใส่กระปุกเอากลับไปบ้านได้บางส่วนนะครับก็ยังดีกว่าทิ้งทั้งหมดอย่างน้อยก็อยากได้น้ำพริกกลับไปทานหรือไปบริโภคที่บ้านหรือไปเป็นของฝากให้แก่ญาติพี่น้องได้นะครับส่วนระยะยาวตอนนี้เรากำลังประสานกับทางผู้ผลิตนะครับผู้ประกอบการที่ผลิตน้ำพริกในแหล่งอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็ในตลาดหรือกาดหลวงกาดต้นพยอมหรือตลาดใหญ่ๆนะครับให้เขาทราบว่าถ้าเขาสามารถปรับเปลี่ยนภาชนะบรรจุให้มีขนาด100 cc นะครับแล้วบรรจุให้เรียบร้อยเลยทำมาสำเร็จรูปเลยก็จะสามารถเพิ่มช่องทางขายหรือเพิ่มยอดขายให้กับผู้โดยสารที่ต้องการบริโภคน้ำพริกก็ซื้อกลับก็ไม่ต้องถ้าทำบริโภคซื้อสำเร็จรูปแล้วเนี่ยที่เขาผลิตมาถูกต้องก็ไม่ต้องมาเสียเวลามานั่งแบ่งน้ำพริกที่หน้าจุดตรวจคนอีกต่อไปครับท่านช่วงนี้